ครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่นี่ครับสนามทดสอบของ Honda Automobile ประเทศไทยนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมาสัมผัสกับเจ้า Honda City โฉมใหม่ล่าสุดเจเนอเรชั่นที่5ครับมาดูกันว่า Honda City ใหม่ลองขับในสนามแบบนี้เป็นยังไงเป็นการชิมลางสั้นๆนะครับสัมผัสแรกก่อนที่เราจะไปรีวิวกันจริงๆเต็มๆกันอีกครั้งนึงวันนี้มาลอง122แรงม้าจากเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบเป็นอย่างไรไปชมกันครับในช่วงโค้งนั้นเขาจะให้เราใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ทางตรงนั้นจะให้ใช้ความเร็วได้สูงสุดคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับเจ้า Honda City นั้นก็จะเครื่องยนต์3สูบ1ลิตรเทอร์โบนะครับ 1.0 ลิตรเทอร์โบมาดูกันว่าแรงขนาดไหนกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับค่อยๆขึ้นเนียนดีครับแรงนี่ถือว่าแรงกว่าตัวเดิมครับแรงกว่าตัวเดิมอย่างชัดเจนนะกดแต่ไม่ได้พุ่งมากมายนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับจะไม่พุ่งถึงบุดบ้านนะครับแต่กดเขาเร่งมาครับต้องใช้เรนชิปครับเก็บเสียงดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับการทรงตัวที่ความเร็วสูงเมื่อกี้รถค่อนข้างนิ่งเรารู้สึกได้เลยว่ารถนิ่งมากครับนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับในแง่ของการเก็บเสียงการป้องกันเสียงจากภายนอกนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้เราได้เลยทีเดียวครับเท่าที่ได้ลองขับดูนะครับสัมผัสแรกที่ลองมาเนี่ยเรารู้สึกได้ว่ารถหนึบขึ้นนะครับแล้วก็การโครงตัวนั้นน้อยลงครับเดี๋ยวจะไปทดลองสถานีที่เป็นวินดิ้งนะครับก็คือเป็นทางโค้งเยอะๆนะครับจากที่กิ๊ดได้ทดลองความเร็วพวงมาลัยเบามือดีครับน้ำหนักเบรกนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าผมก็ประทับใจครับ Honda ทำออกมาได้ดีนะครับเบรกแล้วไม่ใช่เบรกแล้วจึ๊กหัวทิ่มนะครับนี่ฮะตายได้ครับโค้งนี้ใช้ความเร็วได้ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโค้งนี้ให้ใช้แค่30นะครับเพราะไม่งั้นอาจจะหลุดได้นะครับนี่ฮะเข้าโค้งแคบๆดีนะครับก็ดูดซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับจากที่ได้ลองมาเมื่อกี้ด้วยความเร็วประมาณ40กว่านะครับเจอเนินที่เป็นเนินบั๊มเนี่ยนะฮะเข้าโค้งแม่นยำดีครับเนี่ยชอบคือการเก็บเสียงครับมี improvement ก็คือมีการปรับปรุงดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนมากๆครับนี่ฮะว้าวเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับสั้นๆนะครับสำหรับสัมผัสแรกของ Honda City ใหม่เครื่องยนต์ 1000cc Turboคันนี้122แรงม้าประทับใจ